ของเราอะค่ะในแต่ละชาติแต่ละชาติมันก็เปลี่ยนร่างไปซึ่งกับสำหรับสมาคิดว่าการให้อะอย่างเงี้ยมันคือการให้ชีวิตเรายังไปปล่อยโคปล่อยกระบือปล่อยสัตว์หลายๆอย่างได้แต่ทำไมการที่เราให้อวัยวะเพื่อต่อชีวิตคนคนหนึ่งได้ทำไมถึงจะให้เขาไม่ได้ซึ่งมันเหมือนกับช่วยชีวิตคนคนหนึ่งที่หนึ่งวันของเขามีเรื่องราวหลายๆอย่างมากมายเขาอาจจะมีใครที่รอให้ช่วยเหลืออยู่อาจจะมีครอบครัวของเขาที่พร้อมที่จะแบบเหมือนกับสู้ไปกับเขาอย่างเงี้ยค่ะสมัยก็อยากให้ทุกคนคิดว่าในทัศนคติที่ว่าเราตายไปเราไปเกิดชาติหน้าเราจะมีอวัยวะไม่ครบไม่จริงหรอกค่ะเพราะว่ายังไงสุดท้ายทุกคนตอนตายมันก็อาจจะไม่ครบด้วยซ้ำอาจจะมีอะไรพังไปอาจจะมีอะไรเสียไปซึ่งอยากให้เปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ค่ะเพราะว่าการให้มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ค่ะแล้วถ้าเราได้ให้ไปในช่วงไหนของอายุของเราที่เราได้ทำการจะบริจาคไปเนี่ยเชื่อเลยว่าทุกๆวันอ่ะเราจะทำชีวิตให้เราดีที่สุด